เรามาดูอีกหนึ่งโครงการดีของกระทรวงศึกษาธิการนะคะชื่อว่าสุขาดีมีความสุขนะคะซึ่งก็จะมีการปรับปรุงสุขาใหม่ที่ครูและนักเรียนใช้ร่วมกันได้นะคะเพื่อที่จะมีสุขอนามัยและความปลอดภัยค่ะนำร่องในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสพฐ.ทั่วประเทศก่อนค่ะโรงเรียนวัดเมตารางนะคะอยู่ที่อำเภอสามโคกปทุมธานีค่ะเป็นหนึ่งในโรงเรียนเป้าหมายจาก 9,698 แห่งที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุขซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่มีนักเรียนไม่เกิน80คนโรงเรียนละ 10,000 บาทค่ะนำไปปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนแล้วส่งผลดีให้เรียนดีมีความสุขไปพร้อมกันค่ะมีความหมายกับโรงเรียนขนาดเล็กมากในการที่เราใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนให้กับนักเรียนเงิน 10,000 บาทนี้เราสามารถเอามาเปลี่ยนประตูเปลี่ยนชักโครกได้แล้วก็รวมถึงที่มีโครงการนโยบายเรียนดีมีความสุขที่มอบและการพาลงให้โรงเรียนด้วยก็ช่วยลดภาระค่าจ้างในเรื่องของการที่เราจะต้องจ้างคนงานนะครับดังนั้นพอเราได้ทั้งพาลงแล้วได้ทั้งเงินทุนการที่เราจะซ่อมแซมห้องน้ำมันก็ทำได้เพิ่มมากขึ้นเพราะเราก็เราซื้อแค่วัสดุแรงเราก็ใช้พาลงแล้วก็ใช้คุณครูร่วมกันแล้วก็ชุมชนนะครับทางด้านว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็บอกว่าจากนโยบายเรียนดีมีความสุขแล้วข้อห่วงใยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะสพฐได้สำรวจความเห็นของนักเรียนค่ะพบว่าสิ่งที่อยากให้เร่งดำเนินการมากที่สุดเลยก็คือให้ปรับปรุงห้องน้ำนะคะซึ่งหลังจากที่นักเรียนทราบข่าวก็ดีใจค่ะที่จะได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดสวยครับผมดีขึ้นครับผมสะอาดน่าใช้ครับผมดีใจไหมดีใจครับผมดีใจนะคะสวยครับผมคลิปเนี่ยค่ะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสุขาดีมีความสุขต้องบันทึกภาพห้องน้ำก่อนและหลังต้องปรับปรุงซ่อมแซมสุขภัณฑ์อ่างล้างมือให้สะอาดและถูกสุขลักษณะนะคะรวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็ปลอดภัยด้วยให้มีน้ำประปาเพียงพอระบบไฟฟ้าไฟแสงสว่างต้องเหมาะสมปลอดภัยนะคะรวมถึงทาสีห้องน้ำจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเน้นความเรียบง่ายนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะร่วมกิจกรรมคิกออฟกับโรงเรียนในสังกัดพร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์5จุดนะคะได้แก่ที่โรงเรียนวัดหนองน้ำส้มจังหวัดอยุธยาค่ะโรงเรียนบ้านสร้างถ่อที่อุบลราชธานีโรงเรียนบ้านร่องแซงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนอนุบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรและโรงเรียนวัดทานน้ำไหลที่สุราษฎร์ธานีนะคะโดยสพฐจะลงพื้นที่ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องนักเรียนก็คือลูกนักเรียนนะครับเหมือนเราอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ก็กับลูกก็ไม่ได้แบ่งห้องน้ํากันนะครับตอนนี้อยากให้ร่วมกันถ้าคุณครูได้ไปใช้ห้องน้ําร่วมกันนักเรียนนะครับจริงๆสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคือให้ครูไปใช้ห้องน้ําร่วมเรียนนะครับก็จะเห็นว่านักเรียนใช้สะอาดมั้ยใช้ดูแลเป็นยังไงก็จะได้แนะนําแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องมิติต่างๆด้วยนะมิติอาจจะเป็นเรื่องเราคงทราบกันอยู่แล้วครับสุขาเนี่ยครับบางทีมันเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับพื้นที่เราแหลมเป็นจุดอับนะครับถ้าหากคุณครูเข้าไปใช้ห้องน้ำร่วมกับนักเรียนนะครับก็จะได้เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นอย่างไรไม่สะอาดหรือมีความเสี่ยงอะไรก็จะได้แก้ไขแล้วถามว่าถ้าโรงเรียนที่มีนักเรียน81คนขึ้นไปแล้วทำยังไงแนวทางก็คือให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเหมือนกับแนวทางนี้นะคะโดยใช้งบประมาณของโรงเรียนนั้นๆเลยถ้าติดปัญหาอะไรก็ขอให้แจ้งมาที่สพฐให้นักเรียนมีห้องน้ำสะอาดปลอดภัยใช้ได้อย่างมีความสุขนะคะต้อนรับเปิดภาคเรียนที่1 16พฤษภาคมนี้แล้วค่ะครับยินดีด้วยกับน้องๆด้วยนะครับ